โอเคฮะเรามาลองดูดิว่ามันมีอะไรให้เล่นอีกบ้างนอกจากเล่นจบเกมไปแล้วก็มีซิงเกิลเพลเยอร์เล่นคนเดียวนะซิงเกิลเพลเยอร์อันนี้นะก็ไม่สามารถมาเล่นรวมกับมัลติเพลเยอร์ได้มัลติเพลเยอร์ไว้ได้2คนนะแยกกันต่างหากมาดูเอตติ้งดิมันต้องมีอะไรบ้างหรอว่าเอตติ้งหรือไม่มีแม่งก็พอแล้วฮะมูฟวี่แกลเลอรี่นี่คืออะไรลองดูซิเอาเป็นฉากไอ้นี่เว้ยเป็นฉากฮาฮาเว้ยไม่เชื่อลองดูเลยเป็นการรวมฉากฮาฮาฮะไล่ดูไปฮะฉากนั้นโคตรชอบเลยเป็นฉากที่ผมเป็นวิดีโอที่ผมชอบที่สุดในเกมนะมันตลกดีอ่ะฟาดอันนี้ตลกจริงนะโคตรชอบเลยมือเบลยาวมากคุณผู้ชมไปหากันไปมูฟวี่แกลเลอรี่ฮาฮาไปหากันไปเอาหลุดทางปากฉันตอนแรกให้คนหาเลยโครงกระดูกมีวีดีโอฮาฮาแม่เกมนี้ดีหน่อยไม่มีวีดีโอฮาฮาให้ดูด้วยดูยาวๆครับคุณผู้ชมเอ้ยไม่จมมันว่ายได้เว้ยเอ้ยเอาเฮ้ยมันลาวาปอมฮะมันหลับก็รอกินเลยคุณตีชิบหายปลาฉลามปลาฉลามบ้านอยู่ในลาวาไม่อยากมีโอมากแกงเลยครับตัวเองก็โดนบ้างเนาะแข็งเหมือนกันเลยเนี่ย
แม่วิวช่างสวยงามเหลือเกินนะปะดาวตกประทับแบนไปแก้ยังไงเนี่ยอ้าวคนก็ฝาช่วยตัวแม่มันเยติเยติมุขิมะงับอร่อยไปไหนแม่งหาจริงเว้ยอย่าเลยผมเลยนะครับเตะเตะกันชาเนี่ยนี่ใช่ป่ะลำแดกไปเอ๊ะทับทายกับเยติหนับกินเข้าไปอร่อยเลยคราวนี้เป็นวีดีโอฮาๆเห็นแล้วสงสารพระเอกจริงๆเลยนะมีการหัวล้อด้วยเออตายผมก็ไปเก็บวิดีโอมาจนปลดล็อกกันหมดแล้วไปดูเพื่อนแบ๊วคุณผู้ชมนะฮ่าฮ่าหมดแล้วอะไรวะน้องสามสิบสี่อันนะฮะโอเคมีอันนี้สตอรี่ให้ดูไปแล้วนะฮะถ้าจบของเกมไงสตอรี่คือเนื้อเรื่องแล้วก็อันนี้อ่ะแท็กสกรีนอ่ะอ๋อเป็นฉากเปิดทางลับนี่ไงใช่ฮะก็อันนี้อ่ะแก๊กอันนี้แก๊กเว้ยแก๊กเว้ยอันนี้คือแก๊กแกล้งคนเว้ยแกล้งคนตัวเราจะไม่โดนเองละแต่เราจะแกล้งคนคนเราก็ทุกวีดีโอนะฮะอันนี้แม่งฮาสุดละอันนี้แม่งฮาจริงหัวหลุดด้วยนกปั้นฟาโรตกมาครับวีดีโอฮาให้ดูด้วยถังไปตัดลงมาสับไอ้เนี่ยไม่ไอ้แม่งหาจริงผมว่างกันเว้ยไอ้เหี้ยแม่งหาแยกออกมาอ่ะเป็นเครื่องฟิวชั่นซะงั้นนี่มาเสี่ยงไฟหัวใจกับแคทดีกว่านะดูซิว่าแคทจะได้วันนี้ดวงจะดีไหมอ้าดวงดีนี่อ้าวดวงตกอกหักซะงั้นโอ้โหแคทดีใจกับทาวันหน้านักเอกในภาคหนึ่งอันนี้แม่งหาจริงนะแม่งโคตรหาเลยแกล้งคนเนี้ยจึ๊กมบลงมาทับงับปักเดี๋ยวแม่งหาแกมันก็เอ็นกินแกถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้ถ่ายรูปนี่ก็หาเหมือนกันนะเว้ยทำไปเล่นไปซิปแท็กกล้ามึงรีบซิปแท็กโคตรใหญ่โอ้โหฟันไอ้รูปท้ายที่หาหลุดขอแรงเกงไอ้หาแกงควรเนาะปันทิศไหนไหมลองกินดูแล้วกันนะท้องผูกท้องเสียปวดท้องเหลือเกินท้องน้ำก่อน
หาหน่อยนี่ชอบยุ่งหายเลยอ่ะให้อาหารฉลามกินหน่อยฟับงับเรียบร้อยไอ้นี่แม่งหาสุดละไอ้ยาโคตรหาจริงอันนี้หาจริงกดมุกขาเป็นด็อกเตอร์เอ็นกินเฉยอะไรวะงงเฉยอะไรวะอูดบวกไอ้ตัวไซบอร์กกลายเป็นด็อกเตอร์เอ็นกินงงที่ไหนมันมาลงล่างกันได้ยังไงวะเนี่ยคือไอ้นั้นหาจริงไอ้อะไอ้นี่หาจริงว่ะแก๊กอะอันนี้คือเราโดนทำร้ายนะฮะดีโอลาม่าแม่งโดนทำร้ายสตอรี่อันนี้เป็นไรวะอันนี้เพย์ออฟเลยฮะอันนี้ดูทางลัดนะทางลัดเราเปิดไปไงเปิดทางลัดถ้าเปิดทางลัดอันนี้เป็นทางลัดของด่านโจรสลัดนะฮะด่านแรกสุดเลยยิงให้เรือมันตกลงมาเป็นทางลัดนะฮะอันนี้เป็นทางลัดด่านนี้เปิดทางลัดเห็นไหมเราด่านสองนะด่านสองก็คือมีเจ้าหญิงกับเจ้าชายให้มาให้สองคนเนี่ยมาแต่งงานกันรักกันไปเออทางลัดได้ถูกเปิดออกปกติเจ้าชายจะขวางไว้ใช่ไหมนั่นแหละกลายเป็นทางลัดไปฮะเจ้าชายไม่ขวางแล้วกลายเป็นทางลัดเป็นการเปิดทางลัดไอ้ด่านเนี่ยให้นิยายตอนที่ด่านนี้ยิงหนังกระติกไปฮะอันนี้เป็นด่านไอ้นี่ฮะไอ้ด่านยุคแมวเสาร์นะยิงหนังกระติกให้เวลาวาลายออกมากลายเป็นทางลัดฮะนี่เป็นไงโอ้โหด่านนี้แม่งชอบทางลัดด่านเนี้ยแล้วก็มีทางด้วยด่านนี้คือกดให้กดระเบิดให้มันลงมาฮะเป็นด่านทางลัดด่านอีบนะฮะเห็นไหมโอ้โหด่านทางลัดด่านอีบนะฮะแล้วก็ด่านเนี่ยสุดท้ายฮะไอด่านยุคเนี่ยเขาเรียกว่ายุคไทยเทคเทคโนโลยียุคอวกาศนะฮะสวยอวกาศทันสมัยเหมือนกันฮะเห็นไหมปุ๊บเปิดทางลัดเบนกล้องขึ้นนะฮะเพนกล้องขึ้นทำให้ทางลัดมันตกลงมาแค่นั้นแหละต่อมาก็เป็นสตอรี่แล้วฮะก็ไม่มีอะไรละมีอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นอ๋อระบบการควบคุมนะฮะเหมือนเดิมฮะเครดิตอ๋อนี่อะเครดิตก็คือจบเกมนี่หว่าอันนี้ PSP นะฮะอ๋อนี่มันสามารถแลกกับ PSP ได้เว้ย USB อะแต่ว่ามันเป็น K2 ฮะมันก็จะแลกกับ PSP ได้ไงมันสามารถเอาสมัยก่อนนะเขาสามารถเอา K2 มาแลกกับ PSP ได้เว้ยสมัยก่อนนะเกมนี้คือโคตรฮิตมากสมัยก่อนมีระบบแลนแล้วสวิตในปี2005สมัยก่อนก็ระบบแลนพัฒนาแล้วนะฮะสมัยก็ถามว่าสมัยก่อนยังไม่มีเน็ตไม่มีออนไลน์ใช่ไหมยังไม่มีระบบออนไลน์ใช่ก็จริงฮะแต่ว่ามีระบบแลนแล้วสมัยก่อนมันปี2005มั้งยุคนั้นในยุคนั้นถือว่าทำได้ขนาดนี้ถือว่าโคตรเจ๋งแล้วสมัยก่อนเนี่ยถามว่ามีอินเทอร์เน็ตไม่มีก็จริงฮะแต่อินเทอร์เน็ตมันยังไม่ค่อยเข้ามามีบทบาทอะไรมากมายในชีวิตเรานะอินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้ามามีบทบาทในประมาณสัก10กว่าปีนั้นมันวงมีแกลเลอรี่นะฮะสตอรี่ดูสตอรี่ยาวๆดีกว่าฮะเหมือนเดิมทุกอย่างเพย์ออฟใหม่หมดเลย Top of the morning and the cock-a-doodle-doo sports fans Chick Gizzard Lips here welcoming you to the farewell race at Von Clutch's Motor World That's right Chick baby on what might be the final day of operation Von Clutch will surely have to turn out the lights on his lifelong dreamVon Clutch, the deranged genius cyborg, has fabricated the ultimate auto racing theme park. Indeed, the park's tracks have wreaked terror on its participants. Too gruesome for this reporter to describe over the air. Well, I ain't got a problem. เห็นหมวกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ Put a big ham in a wood chipper. มันกลับไปวันวานดูตั้งแต่ฉากแรกสุดจนถึงฉากจบเกมเลยกัน Power gems have been stolen.Giving Von Clutch just a few hours to get his power gems back. Oh, it slammed down. Power gem. พลังของมันนี่ Von Clutch is now risking his park ownership. Motorless. Von Clutch Motorless. Race contestants must survive a gauntlet of each of the park's five lands and recover every one of the power gems that have been stolen.Only a matter of time before we do away with these meddlesome rodents forever. Pasadena, Billy, I have only a short time left before I am Kaputsky. We must find more races. Is there no doubt? Come on, 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 come on,
Well, sports fans, it appears we've found our Dunkers. What is the meaning of this? Have you any idea with whom you are dealing? The world-renowned evildoer Dr. Neo Periwinkle Cortex. I have all your games. For a moment there, I think all is lost for Von Clutch. But when I see my favorite video heroes, my innards tingle with joy. Well, tingle all you want. I have an appointment with World Domination. Nein! I need no races to recover my power gems. Whoever is first to bring all the power gems wins the ownership of my park. And look, even my beloved black power gem is gone. Perhaps this is the answer to our dilemma. This strange theme park is fertile ground for us to plant a new seed of evil. Yes. A new sinister base, all the churros we can eat, and rid ourselves of the bandicoots all at the same time! Not so fast. I'm Pasadena Opossum. I'm racing for Old Von Clutch, and I'm gonna whoop you, that's for sure. So, if I win, you'll hand over the deed to this amusement enterprise? No questions asked? Perhaps a riddle or two! Holy cannoli! What is that thing? Ah, that's my trolley pack mascot, Willy Wumper Cheeks. Okay, Von Clutch, we're in. Where do we start? Heely, heely, ho! To the statue you must go. Oh, this way or that, fall down, you go splat! And everyone thinks you're a schmo. Sports fans, did you see that? Curses! Some sinister force is upstaging my evil plan! Curses! 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 Hey, I think I'm beginning to deduce what's going on around here. What is it? Well, the pattern I've concluded from deductive reasoning is that whoever stole the power gems has some connection to Wumpa Whip! Both of it? That's affirmative, VC. There's been a trail of Wumpa Whip at the scene of every stolen power gem in the park. That's ridiculous. I mean, who drinks Wumpa Whip anyway? It's you! Oh, Crash! How could you? Oh, that's it! I have had it! You people are dumber than a sack of hammers! It's me! Me! I tell you! Don't you get it? Me! Really? My trolley park mascot? Don't get me anymore! I can't hear you! Life is easy, never wasn't moving! And I would have succeeded, too, if it wasn't for you meddling bandicoots! And now the time is nigh, it's really do or die. This stone in my sack proves Von Clutch is a hack. And you can look for me in the sky! So long, fuckers! A trick! We must stop him! We only have moments left, but I must get my black power gem before I'm kaput! Rocket!
Here we are, sports fans, the last hurrah. Crash Bandicoot has collected the final power gem and won himself the ownership of the puck. But with only a short time left, is it too late to retrieve the Black Power Gem and save the weekend, Ebenezer Von Clutch? Alrighty, you sour fruit! Hand over that Black Power Gem! Hey! Who you call it sour? Wretched Bandicoot foiled my plan for this amusement enterprise as the ideal strategic cover! Yes, my lord! Stop having fun! Obliterate them! I hate chicken. We'll meet again, Crash Bandicoot! And to the victors go the spoils. Congratulations, Bandicoots! Thank you, Mr. Chicken Man! This is really cool and stuff, but we'd like to return the park ownership. We're at belongs to Ebenezer Von Clutch. But there's ไงกูว่าแล้วกูไปหุงข้าวเสร็จมาแม่งยังไม่จบเลยวิดีโอโคตรนาน Jim is gone. It's time for old Ebenezer to drive that demolition derby in the sky. Good save. Feeling wonderful! Yeah! Crash, my boy! I owe it all to you! Danke schön! In fact, free lifetime passes to all the bandicoots! Yeah! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip ดูหมดแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วล่ะวันคัสดิสตี้แหละเฮ้ยแหละแท็กทีมเลสซิ่งเดเวลอปบายและไอคอลอินเตอร์เทนเมนต์เฮ้ยไอเนี่ยไอเสียงนี่มันเสียงของภาค
ภาค5นี่หว่าใช่ฮะไอเสียงนี่มันเหมือนภาคหลักมากไม่เหมือนภาค5เว้ยเออใช่คนฆ่าคนละบริษัทกันแน เครดิตต้องเหมือนผ้าเก่าเลยผ้าข้ามาเลยเสียงเนี้ยเล่นจบไปเมื่อกี้นะผ้าข้าเครดิตเพลินๆแล้วกันนะเครดิตก็เหมือนกับฉากจบแล้วมั้งรู้ละตอนนี
ันที่หัวเป็นการเล่นจบเกมเนี่ยสมบูรณ์แล้วคงมีให้ดูแล้วฮะผมก็จะตามชมกันด้วยนะครับเราเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าผมจะกลับไปเล่น GTA แล้วหลังจากเล่นเกมนี้จบแล้วโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับจบไปละบ๊ายบายลาไปก่อนแล้วฮะ